ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของวัดป่าจริยธรรมนะคะคือ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่สมาพันธ์สื่อวิทยุพุทธศาสนาอาเซียนนะคะก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะเลือกไปที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2ค่ะท่านญาติธรรมวันนี้ผอ.ท่านผอ.คนถ้าเกิดเป็นสายงานก็เรียกผู้บังคับบัญชางานนะคะของเราเนี่ยก็ไปอยู่รวมกันนะท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2แล้วก็ท่านพระอาจารย์นิรุตตอนนี้อยู่ด้วยกันที่วัดป่าจริยธรรมท่านญาติธรรมก็เรียกว่าสายบุญเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าท่านมีความรักมีความสมัครสมานมีความเขาเรียกว่ามีความกลมเกลียวกันลูกศิษย์ลูกหาก็จะมีความรักมีความผูกพันกันไปด้วยนะคะก็ทำให้พุทธศาสนาของเราเนี่ยมันก็จะมั่นคงนะคะก็ต้องสวัสดีค่ะพี่หน่อยนะคะก็หลายๆท่านก็เข้ามากันเรียกว่ารายการธรรมวลีคนฟังไม่เยอะแต่ว่า1 นอกจากว่าเป็น Facebook ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังเป็นรายการวิทยุด้วยนะคะก็เพียงแค่มีท่านญาติธรรมเข้ามาสักคนนึงก็ดีใจแล้วค่ะแต่ก็เคยเหมือนกันนะพูดแบบว่าไม่มีจำนวนของคนฟังเข้ามาเลยก็บางทีก็มีเหมือนกันนะคะก็ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเราถือว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นรายการวิทยุ1แล้วก็2ก็คือว่ามันสามารถย้อนหลังมาฟังได้แล้วการฟังธรรมะสไตล์ธรรมวลีเนี่ยบางทีบางท่านบอกว่าฟังสบายๆแต่ความจริงเนี่ยบางครั้งถ้าไม่จริตไม่ตรงกันเนี่ยมันก็ไม่สบายมีญาติธรรมมาเล่าให้ฟังอยู่เหมือนกันรายการวิทยุเรื่องของการฟังนี่แหละบางคนบอกว่าพูดอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องมันขึ้นอยู่กับบุคคลที่มีอุปนิสัยมีจิตที่เป็นในแนวเดียวกันเนี่ยมันก็จะฟังกันรู้เรื่องอะแต่คนที่เขาฟังเราไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้แปลว่าเขาโง่หรือไม่ได้แปลว่าเราฉลาดแต่ว่าทุกคนกำลังเรียนรู้บนฐานที่ตัวเองมีถ้าตัวเองไม่มีฐานมันก็เรียนรู้ไม่ได้มันก็เป็นเรื่องปกติที่เขาต้องไปหาฐานอื่นที่มันตรงกับที่เขาต้องการเรียนรู้แต่พอถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยเมื่อฐานเนี่ยมันปรับพื้นฐานได้เนี่ยมันก็จะไปถึงจุดเดียวกันเหมือนกับมีอยู่ครั้งนึงมีการคุยกันเรื่องของระบบการศึกษาก็มีคนว่าเรื่องระบบการศึกษาหลายๆที่นะคะว่าเนี่ยที่นี่ไม่แข็งที่นู่นไม่ดีที่นั่นไม่ดีไม่ได้มาตรฐานไปต่อต่างประเทศไม่ได้อะไรเงี้ยก็คุยกันทีนี้ตัวเองก็เลยบอกว่าก็แสดงความคิดเห็นนะบอกว่าก็ปล่อยให้ธรรมชาติมาจัดการอ่ะคือเราเองเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะไปจัดการอะไรแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราปล่อยปะละเลยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยซึ่งถ้าเราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยการรักษาใจของเราอ่ะไม่ได้รักษาใจแบบใจดำนะคะรักษาใจแบบเข้าใจชีวิตคือเมื่อที่ไหนไม่ได้มาตรฐานเหมือนกับโรงเรียนนะคะถามว่าโรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยมาตรฐานเท่ากันหมดทุกๆโรงเรียนหรือเปล่าอุปกรณ์การเรียนการสอนก็ไม่เท่ากันครูคุณภาพครูเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ไม่เหมือนกันแต่ทำไมจบออกมาแล้วเนี่ยก็เป็นป.6จบออกมาแล้วก็เป็นม.3จบมาแล้วก็เป็นม.6จบมาแล้วก็เป็นปริญญาตรีเหมือนกันเราก็ต้องให้โอกาสเขาอะคือทุกคนอะเขาสามารถที่จะมีปริญญาตรีมี
วุฒิการศึกษาแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ความที่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้มาตรฐานที่แตกต่างเนี่ยมันจะทำให้สิ่งนี้มันจะคัดบุคคลเองถ้าเขาไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ทำอะไรไม่ได้เราไม่จำเป็นที่ต้องไปนั่งว่าเขาหรอกว่าเขาเรียนจบมาไม่ได้มาตรฐานนะธรรมชาติเนี่ยมันก็จะจัดสรรคนดีหรือคนเลวคนเก่งหรือคนไม่เก่งเนี่ยบางทีเนี่ยเราเอาความเก่งของเราเนี่ยไปวัดเราเอาความเก่งของเราเนี่ยไปวัดในเรื่องที่เราถนัดเราดูเขาว่าถ้าเขาเก่งกว่าเราในเรื่องนี้เราถึงจะบอกว่าเขาเก่งแต่เรื่องที่เราไม่สนใจอ่ะถึงเขาจะเก่งขนาดไหนเรากลับไม่รู้สึกว่าเขาเก่งแต่ถ้าเรามองด้วยใจที่มันเป็นกลางต้องดูมาตรฐานของเขาต่อสิ่งที่เขาอยู่ต่อสถานที่ที่เขาอยู่ว่าเขาได้มาตรฐานของเขาหรือเปล่าถึงจะไม่ได้เก่งในสายตาเราเนี่ยเขาก็เก่งกว่าเราอ่ะเราก็ทำไม่ได้อ่ะอย่างเช่นซื้อของอย่างเงี้ยบางทีตัวเองไปซื้อของตามต่างจังหวัดเนี่ยต้องขอเชิญชวนท่านญาติธรรมที่ชอบออกไปจับจ่ายซื้อของทางต่างจังหวัดเนี่ยชอบต่อราคาชอบต่อราคาแพงๆตัวเองใจหายนะบอกตรงๆว่าคือบางทีเนี่ยเงิน10 20ซื้อผักเราทำในอื่นน่ะเราไปกินอาหารแพงๆร้านแพงๆอ่ะเรากินได้เราบอกว่ามันสมค่าสมราคาเราก็เลยยอมที่จะจ่ายเงินแพงเพื่อที่จะไปกินอาหารแต่ว่าเราลืมมองไปว่าเราไปซื้อของต่างจังหวัดคนแก่คนเฒ่าอ่ะเราก็เรียกเขายายแล้วบางทีน่ะก็ปลูกผักเก็บผักซื้อผักหรือไปเก็บผักมาขายเราน่ะเราคิดว่าเขาไม่ได้ลงทุนไงเราคิดว่ามันแค่ผักอ่ะเราขอให้เราได้ต่อรองก็สนุกปากเราละแต่เราลืมไปว่าเงินที่เราต่อไปน่ะทุกกรรมทุกกรรมน่ะนะผักเนี่ยเราต่อกรรม2บาท3บาทรวมๆกันแล้วเขาก็หายรายได้ไปเยอะแล้วเราเองเนี่ยลดไปบาท2บาทลดไป5บาท10บาทเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยเราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปกว่าเดิมมากมายคือคำว่าเสียสละเนี่ยมันจะต้องมีในใจของเราอะถ้ามันมีคำว่าเสียสละสักหน่อยเนี่ยเราไม่ได้โง่เราไม่ได้โง่ที่เราซื้อของแพงแต่เราใจดีต่างหากที่เราคิดจะให้บางทีมีคนมาบอกเอ้ยซื้อราคานี้ได้ยังไงแต่ตัวเองก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะบางทีเขาก็ว่าแต่เราก็รู้สึกว่าเราให้แม้กระทั่งขึ้นแท็กซี่นะคะญาติธรรมนี่คือความจริงไม่รวยเลยตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยก็เหมือนการมีปัญหาเหมือนทุกคนนั่นแหละอย่างที่เคยพูดทุกวันทุกวันปัญหามีไม่ใช่ไม่มียิ่งเอาเวลาส่วนใหญ่มาอยู่ที่วัดแบบเนี้ยนะคะงานที่ทำอยู่เนี่ยร้านค้าอะไรเนี่ยการดูแลเนี่ยมันก็ไม่รอบคอบอะแต่มันก็ต้องยอมเสียต้องยอมเสียเพื่อที่จะได้ตรงนี้มามันต้องมีการเสียสละขึ้นแท็กซี่ทุกครั้งเนี่ยก็จะตั้งใจเอาไว้เลยอะนะคะตั้งใจเอาไว้เลยว่ามันเหมือนกับแบ่งๆกันไปอะไม่ได้คิดไม่ได้บอกเขาว่าช่วยเขาหรอกแต่บางทีได้ยินเขาบ่นได้ยินเขาพูดกับเราบนรถเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเห็นใจอะทั้งที่เราก็คนมันลำบากด้วยกันมันคงเข้าใจกันอะต้องคิดต้องบอกแบบนั้นอะถ้าเกิดมันเกินได้10บาท5บาท20บาทอะไรเงี้ยอย่างเช่นมันสักประมาณ75หรือประมาณ80อย่างเงี้ยก็จะให้เลย100นึงซึ่งถามว่า20บาทเลยนะอาจารย์ใช้เงินฟุ่มเฟือยหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่คนหน้าใหญ่ไม่ได้มีคนเงินเหลืออะไรเลยแต่ใจคิดทำบุญแต่ก็ไม่ได้บอกเขาอะนะเพราะเงิน10บาท5บาทเนี่ยมันจะไปบอกว่าให้ทำบุญอะไรเงี้ยมันก็บางคนเขาก็จะเป็นการดูถูกเขาอะเราก็มีความรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นที่ต้องแสดงออกขนาดนั้นแต่ให้ใจของเราเนี่ยมันดีไว้พลังงานแห่งความดีมันสะสมอยู่ในใจของเราไม่มีใครเอาไปได้คิดแบบนั้นขึ้นรถขึ้นอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีบางคนดูโง่อะ
ซึ่งมีเหมือนกันอ่ะบางคนก็ดูว่าเราเหมือนไม่ทันคนหรืออะไรเงี้ยความจริงแล้วเนี่ยก็ต้องถามคนที่ปฏิบัติธรรมกันเป็นส่วนใหญ่อ่ะว่าจริงๆแล้วเราทันคนหรือเปล่าเราทันคนหรือเราไม่อยากไปยุ่งกับกิเลสเขามันต้องดูเหตุผลนะซึ่งบางทีเนี่ยบางคนก็เอากิเลสตัวเองเนี่ยมาวัดโดยเฉพาะอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำท่านญาติธรรมเรื่องหนึ่งก็คือว่าห้ามคิดเด็ดขาด ห้ามคิดเด็ดขาดว่าคนอื่นโง่กว่าเราถ้าความคิดแบบนี้มันเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่เนี่ยเราจะพลาดทันทีในชีวิตคิดว่าเขาไม่รู้หรอกเราทำแบบเนี้ยพอเราคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยกล้าที่จะแสดงออกในสิ่งที่ไม่ดีเราต้องคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยดีที่สุดละให้มั่นใจในความดีของเราอาจจะดีมากดีน้อยหรือยังไงก็แล้วแต่ให้เราพอใจแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทำพอแต่ถ้าเราคิดจะทำอะไรที่มันไม่ดีแล้วเราคิดว่าคนอื่นไม่รู้หรอกเนี่ย มันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันลดคุณภาพลงไปคุณภาพของใจเราที่มันควรจะมีเนี่ยมากกว่านี้เนี่ยมันก็ลดลงไปอย่างเช่นการทำบุญนะฮะการทำบุญเราได้ยินคนเถียงกันอยู่เป็นประจำเลยแม้กระทั่งการมาวัดการมาวัดเนี่ยคนที่เขาไม่เข้าวัดเขาก็หาเหตุผลว่าเราว่าเข้าวัดเนี่ยก็เป็นกิเลสเหมือนกันเป็นตัณหาถ้าไม่ได้ไปลองสู้สิตายไหมล่ะตายไม่ไปวัดก็ไม่ได้ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือกิเลสเราลองมาดูเรื่องนี้กันแบบละเอียดดูว่าตกลงว่ามันเป็นกิเลสหรือเปล่าอันดับแรกเนี่ยเราคงจะต้องไปดูว่าพระพุทธเจ้าตัดถึงกิเลสยังไงกิเลสคืออะไรพระองค์ตัดถึงกิเลสว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์เริ่มต้นก่อนกิเลสเป็นเหตุแห่งความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความทุกข์เนี่ยก็แสดงว่ามันต้องมีกิเลสเหมือนกันกับคนที่ไม่สบายคนที่เป็นโรคเป็นโรคต้องขออภัยคนที่เป็นโรคถ้าเขาไม่มีเชื้อโรคเขาไม่มีความผิดปกติความเสื่อมในร่างกายเนี่ยเขาก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บคนที่มีความทุกข์ก็คือคนที่มีโรคมีเชื้อโรคอยู่มันถึงต้องทุกข์มันมีความเสื่อมมันถึงต้องทุกข์มันต้องมีสาเหตุทีนี้การมาวัดเป็นกิเลสหรือเปล่าเราต้องแยกกันให้ออกว่าบางทีเนี่ยเราบอกว่าเรามาวัดเป็นบุญแต่บางคนเนี่ยมาวัดแล้วทุกข์จริงๆแล้วการทำบุญเนี่ยพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระองค์ทรงตัดไว้อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยมีอยู่3อย่างนะคะ1ทาน2ศีล3ภาวนาอันนี้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ส่วนบุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยปรากฏอยู่ในอรรถกถามาขยายเพิ่มจากบุญกิริยาวัตถุ10เอ้ยขออภัยค่ะจากบุญกิริยาวัตถุ3ค่ะสวัสดีค่ะพี่เอียดนะดีใจจังเลยนะคะเข้ามาทุกวันเลยนะช่วงนี้นะคะก็บุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยมันเป็นชื่อของบุญแต่ทำไมอ่ะทำไมคนทำบุญถึงทุกข์ทีนี้ก็ต้องย้อนกลับไปในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องของอริยสัจอริยสัจมีทุกข์มีสมุทัยมีนิโรธมีมรรคในทุกข์นั้นน่ะพระพุทธองค์ทรงแสดงย่อว่าความทุกข์เนี่ยคืออุปทานในขันธ์ทั้ง5ว่าโดยย่อแล้วเนี่ย
ทุกข์เนี่ยคืออุปทานในขันธ์ทั้ง5ทีนี้เนี่ยขันธ์5มีอะไรบ้างโอ้โหมันแจกแจงรายละเอียดนะคะวันนี้ถือเป็นนักเรียนเลยนะคะใครอยากจะฟังเรื่องขันธ์5เนี่ยฟังวันนี้ได้เลยนะคะแจกแจงแบบว่าเอาไว้ใช้ชีวิตประจำวันขันธ์5เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยธรรมวลีเนี่ยยกตัวอย่างธรรมวลีเนี่ยมีกายกับใจถ้ามีแต่กายไม่มีใจเนี่ยก็คือไม่มีชีวิตแต่ถ้าเกิดมีแต่ใจไม่มีกายก็ไม่มีชีวิตมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีทั้งกายทั้งใจสิ่งเนี้ยเขาเรียกขันธ์5ในพระไตรปิฎกทีนี้เนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยทำไมถึงเรียกขันธ์5เพราะว่ามันมีกองเนี่ยขันธ์เนี่ยแปลว่ากองขันเนี่ยหมายถึงกองเป็นกองๆรวมกันแล้วมาเป็นกองใหญ่คือเราตัวเราทั้งตัวเนี่ยเป็นกองใหญ่แยกออกมามี5ส่วนที่เป็นกองสำคัญมันแยกออกไปอีกนะคะแต่ตอนนี้มันแยกเป็น5ส่วนส่วนแรกคือกายเนี่ยในขันธ์5เนี่ยเขาเรียกรูปกายในขันธ์5เนี่ยเขาเรียกรูปส่วนที่2คือใจเนี่ยอีกอย่างนึงเนี่ยเขาเรียกวิญญาณเช่นตาเราเห็นรูปเนี่ยถ้าเราไม่มีวิญญาณเนี่ยทางตาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเห็นได้หูเราได้ยินเสียงเนี่ยถ้าเราไม่มีวิญญาณโสตะวิญญาณเนี่ยเราจะไม่มีทางได้ยินเสียงได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจิตมันเกิดพอจิตมันเกิดเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันไม่ได้มีวิญญาณเฉยๆมันมีคุณสมบัติของมันอยู่คือ1เมื่อวิญญาณเกิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเป็นเวทนาทุกครั้งที่วิญญาณเกิดเนี่ยนะคะมีวิญญาณแล้วนะมันไม่ใช่มีแค่กายกับวิญญาณนะแต่มันมีคุณสมบัติของใจไอ้เจ้าตัวที่มันเป็นสุขทุกข์ที่อยู่ในใจเราอะรู้สึกสุขเหลือเกินทุกข์เหลือเกินหรือปวดขาที่ขาเจ็บขาทุกข์กับร่างกายที่มันทรมานเนี่ยมันมีทุกข์ทางกายกับทุกข์ทางใจสุขทางกายกับสุขทางใจแล้วก็เฉยๆทางใจสิ่งนี้เขาเรียกว่าเวทนาขันธ์ซึ่งมันอยู่ในใจเรานั่นแหละแต่พุทธเจ้าแยกออกมาตัดออกมาจริงๆแล้วเนี่ยขันธ์5เนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งพุทธเจ้าค้นพบนะคะเขาค้นพบกันมาก่อนสมัยพุทธกาลแล้วเขาพูดถึงเรื่องขันธ์5กันมานานแล้วแต่พุทธเจ้าของเราเนี่ยมาปฏิเสธขันธ์5ว่าเป็นอนัตตาต่างหากแต่ล่วงหน้าเนี้ยเขาบอกว่าขันธ์5เนี่ยเป็นอัตตาไม่ใช่ว่าพุทธเจ้าเรามาค้นพบขันธ์5นะต้องเข้าใจตรงกันทีนี้ในใจของเราเนี่ยในใจของเราเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะสุขกับทุกข์ไงมันมีมากกว่านั้นแม่น้องบิววิทยุชัดหรือเปล่าเอ่ยนะคะจากบ้านท่าสวรรค์แม่น้องบิวอยู่บ้านท่าสวรรค์เนาะค่ะก็มีสัญญาทุกครั้งเนี่ยก่อนที่มันจะเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราสังเกตไหมคะว่าพอตาเราเนี่ยกระทบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นอันเนี้ยดึงมาให้ดู เดี๋ยวพระเข้าใจผิด ระฆังตรงนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นหอระฆังพอเราได้ยินเสียงเนี่ยเป็นเสียงอะไรคะเป็นเสียงระฆังหูเราเนี่ยเมื่อได้ยินแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าโสตะวิญญาณเนี่ยมันเกิดแต่มันไม่ได้เกิดแค่เป็นได้ยินไงมันรู้ด้วยว่านี่คือเสียงระฆังไอ้รู้ว่าเป็นเสียงระฆังเนี่ยเขาเรียกสัญญาทีนี้บางคนเนี่ยชอบเสียงระฆังกับไม่ชอบเสียงระฆังก็มีจำได้เมื่อปีที่แล้วมีกรณีพิพาทกันในเรื่องของเสียงระฆังที่อยู่ในกรุงเทพคอนโดไม่ต้องการเสียงระฆังตีดังไม่ได้ตีดังแล้วมันไปกวนคนอื่นเขาแสดงว่าคนคนนั้นไม่ชอบระฆังก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นอันนี้เขาเรียกทุกขเวทนาแต่ถ้าเกิดชอบเสียงระฆังเนี่ยเขาเรียกสุขเวทนาฟังเสียงระฆังแล้วมันชื่นใจบางคนเนี่ยมาวัดเนี่ยได้ยินเสียงกังสดานได้ยินเสียงระฆัง
ได้ยินเสียงกระฆังเล็กๆที่เขามีใบโพห้อยอยู่ตามขอบศาลาฟังแล้วมันชื่นใจเสียงมันฟังแล้วมันมีความสุขอันเนี้ยความสุขเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาขันธ์ส่วนเสียงที่เรารู้ว่าเป็นเสียงอะไรมองที่เรารู้ว่าเรียกว่าอะไรจมูกที่ได้กลิ่นรู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรอันนี้เขาเรียกสัญญาเรียกสัญญาขันสุดท้ายก็คือสังขารละขันสังขารละขันเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่เป็นกุศลแล้วก็ส่วนที่เป็นอกุศลนะคะในส่วนที่เป็นกุศลแล้วก็ส่วนที่เป็นอกุศลขอบคุณค่ะพี่ปีนะคะก็บอกว่าอยู่หน้าจอนะคะอ๋อยุบหน้าจอลงนะส่วนที่เป็นกุศลแล้วก็เป็นอกุศลในสังขารนะคะก็ท่านจะทำก็ให้กำลังใจกันมานะคะพี่ก็ให้กำลังใจมาอีกนะคะก็ทีนี้เนี่ยส่วนที่เป็นกุศลเนี่ยมันก็คือศรัทธาคือความปิติต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ส่วนที่เป็นอกุศลเนี่ยก็คือความโกรธความโลภความหลงต่างๆอ่ะทีนี้เรารู้คุณสมบัติแล้วว่าใจกับกายของเราเนี่ยมีสองส่วนส่วนที่ใจเนี่ยมันมีคุณสมบัติของใจเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยก็คือขันธ์ห้านั่นแหละจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเลยก็คืออยู่ในตัวเราเนี่ยแหละทีนี้ทำไมคนทำบุญถึงเป็นทุกข์อ่ะทีนี้เรากลับมาดูที่ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่พระองค์ทรงแสดงเรื่องของความทุกข์อุปทานในขันธ์ทั้งห้าจริงๆแล้วเนี่ยความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งบุญก็ทำให้ทุกข์ได้เพราะอะไรทั้งที่พระเจ้าตรัสว่าบุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นชื่อของความสุขถ้าจิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลในขณะนั้นแต่วันหนึ่งถ้าเรายึดความสุขอันนั้นเอาไว้เรายึดบุญอันนั้นเอาไว้มันจะทุกข์ทันทีเช่นเราไปทำหอระฆังเอาไว้อย่างเงี้ยตอนที่เราไปถวายเนี่ยมันเป็นที่เราไปถวายสร้างมันเป็นสีแดงทองสมมุติเรารู้สึกว่ามันสวยเหลือเกินในความรู้สึกของเราอิ่มใจกับบุญที่ตัวเองทำวันหนึ่งกลับไปอีกครั้งหนึ่งเห็นศาลาเห็นหอระฆังกลายเป็นสีขาวโกรธมากว่าทำไมเจ้าว่าถึงเปลี่ยนสีถามว่าอันเนี้ยบุญทำให้เราเป็นทุกข์หรือกิเลสในใจของเราทำให้เราเป็นทุกข์เพราะว่าบางคนเนี่ยมันไม่ได้แยกรายละเอียดไงพอเราไม่ได้แยกรายละเอียดน่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบุญน่ะไม่ได้ทำให้ใครเป็นทุกข์แต่กิเลสของเราเนี่ยที่มันไปยึดบุญน่ะมันทำให้เราเป็นทุกข์ถ้าเราทำบุญยังไม่มีอุปทานเนี่ยมันไม่ทุกข์หรอกแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ตัวบุญตัวกุศลตัวศรัทธาตัวปลื้มปิติต่างๆเนี่ยถ้ามันถูกอุปทานยึดซะแล้วเนี่ยสติมันขาดบุญมันจบไปละตัวตัณหาความพึงพอใจมันเกิดขึ้นมามันกลายเป็นอุปทานเข้าไปยึดบุญนั้นน่ะมันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะว่าเราทำบุญเราทุกข์ทันทีเลยจริงๆแล้วบุญไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์กิเลสในใจของเราต่างหากที่มันไปยึดบุญมันทำให้เราเป็นทุกข์ทีนี้เนี่ยที่จะมาคุยเรื่องนี้พอดีว่าท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านได้อธิบายเรื่องของฉันทะกับตัณหาเอาไว้เนี่ยชัดเจนมากแล้วก็เห็นว่ามีประเด็นที่คนคุยกันเรื่องนี้บ่อยทั้งที่ท่านอธิบายไว้นานแล้วน่าจะไม่ไปเห็นคำตอบมากกว่าเราก็เลยพูดคุยแล้วก็เลยเถียงกันอยู่ตลอดว่าเนี่ยไปทำบุญเนี่ยก็เป็นตัณหามากเหมือนกันแหละเธอกับฉันน่ะฉันไปกินเหล้าทุกวันเธอไปทำบุญทุกวันมันก็ตัณหาเหมือนกันแต่เป็นเพียงแค่ตัณหาคนละประเภทถ้าเราโดนคำพูดแบบนี้ว่าเราเนี่ยถามว่าเราจะตอบเขาว่ายังไงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นตัณหาใช่ไหมความสุขไม่เหมือนกัน
ก็เธอชอบทำบุญเธอก็ไปดิสมมุติว่าเราหวังดีกับคนในครอบครัวเราอยากจะให้เขามีความสุขที่ใจตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเราหวังว่าจะเอาเขาเข้าวัดซึ่งหลายคนเนี่ยพยายามทำแบบนั้นแต่ว่าปรากฏว่าเขาไม่เข้าวัดกับเราเขาก็ยังบอกว่าเราเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ชื่นชมในสิ่งที่เราทำนะเขารู้สึกว่าเราทำเนี่ยงมงายเราขาดสติหรือเปล่าเงินมีเท่าไหร่ก็ทำบุญหมดโง่นะเนี่ยคนฉลาดต้องเงินมากินอย่างที่พระอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาบุญช่วยเคยพูดคำนี้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยนำไปใช้กันนะคะเรื่องของคนพาลนะบัณฑิตเนี่ยกลัวอดจึงทำทานนะแต่คนพาลเนี่ยไม่กลัวอดนะบัณฑิตเนี่ยถ้าเกิดเขากลัวที่จะไม่มีเนี่ยก็จึงสร้างทานเอาไว้ต้องขออภัยลืมคำพูดที่เป็นคำพูดที่คล้องจองเอาไว้ที่ท่านพูดเอาไว้เนี่ยนะคนพาลใครจำได้ช่วยบอกหน่อยนะคะนะคือคนพาลเนี่ยประมาทเนี่ยไม่กลัวอดเนี่ยกลัวอดเนี่ยจึงกินเข้าไปคือมีเท่าไหร่เนี่ยก็กินมันทุกอย่างตัวเองต้องได้ก่อนถึงจะทำทานแต่คนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขามีเท่าไหร่ทำไมเขาถึงทำจิตที่มันสละเนี่ยคนที่ไม่เคยสละแล้วมีความสุขกับการสละจะไม่มีทางเข้าใจจิตของผู้ให้วันหนึ่งเราอาจจะได้รับอะไรต่ออะไรจากคนอื่นมากมายเราก็มีความสุขจากการที่เราได้รับแต่ถ้าเราได้ให้เนี่ยเราจะมีความสุขมากกว่าลองคิดดูสิคะว่าเราลองคิดถึงตัวเราอะว่าวันหนึ่งถ้าเกิดมีใครเอาสิ่งที่เราอยากจะได้มาให้เราเนี่ยเราดีใจแค่ไหนและถ้าเราได้ทำให้คนที่เขาดีใจแบบเนี้ยเหมือนที่เราเคยดีใจเนี่ยเราจะมีความสุขแค่ไหนจิตที่มันเป็นผู้ให้เนี่ยมันมีความสุขกว่าแต่คนที่เขาว่าเราต้องให้อภัยเขาเพราะเขาไม่รู้จักสิ่งนี้เราก็ลืมไปเราก็ไปดูถูกเขาเองต่างคนต่างด่ากันทีนี้ตกลงว่าไม่รู้ใครเป็นบุญใครเป็นบาปเราก็ไปด่าเขาอีกว่าเขาเนี่ยจิตใจหยาบกระด้างแม้กระทั่งบางทีเนี่ยเคยได้ยินอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันนานมาละมีการจัดโอ้โอเคขอบคุณมากเลยพ่อน้องบีคนพาลไม่ให้ทานเพราะกลัวจนบัณฑิตชนกลัวจนจึงให้ทานอ๋อขอบคุณมากๆเลยแม่น่ารักจริงๆพ่อน้องบีเนี่ยนะคะก็มีการจัดใส่บาตรขึ้นมาที่ปรากฏว่าครั้งแรกเนี่ยทุกอย่างการทำทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้รับการยอมรับเลยทันทีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติพอคนไม่ค่อยมากันคนจัดก็เลยพูดว่าพวกเนี้ยต้องขออภัยขอใช้เสียงหน่อยจะได้สมจริงสมจังพวกเนี้ยพวกบัวใต้น้ำจัดสิ่งดีๆให้ก็ไม่เอานิมนต์พามให้ก็ไม่ใส่บาตรอันนี้คือคนจัดใส่บาตรก็เลยถามกลับว่าการที่เราเนี่ยไปดูถูกคนอื่นเขาอะว่าเขาโง่เขาเป็นบัวใต้น้ำเขาไม่มีปัญญาเนี่ยแล้วเราดีกว่าเขายังไงถ้าเราหวังดีกับเขาจริงๆเหมือนลูกเราอะเรากลับไปหาลูกเราวันนึงเนี่ยลูกเราเบื่ออาหารถ้าสมมุติว่าบุญเนี่ยเปรียบเสมือนกับอาหารลูกเราเบื่ออาหารใช่ไหมเราเอาอาหารให้ลูกเรากินอันนึงลูกเราไม่กินอ่ะเราจะด่าลูกเราว่าโง่ไหมเราจะบอกไหมว่าไอ้ลูกนี่มันโง่เหลือเกินเอาของดีๆให้กินมันก็ไม่กินแล้วก็ดุแล้วก็ด่าลูกเราอ่ะไม่กินข้าวเนี่ยเราไม่เป็นนะพอลูกเรากินข้าวไม่ได้เนี่ยเราจะทุกข์ทันที
เอ๊ะทำไมลูกเรามันถึงกินข้าวไม่ได้เราจะมีวิธีการยังไงเนาะที่จะทำให้ลูกเราเนี่ยได้กินข้าวหาวิตามินนี่ให้ลูกเรากินลูกเราจะเจริญอาหารเหมือนตอนเด็กๆตัวเองก็เป็นแม่เนี่ยแต่จริงๆแม่บอกกินเก่งนะกินเก่งมากแต่ไม่รู้ว่าแกให้กินทำไมก็ความรักลูกอีกแหละฮาร์รี่เบอร์เลนจำได้ตอนนั้นที่โฆษณาโทรทัศน์กันนะรุ่นใครเกิดมารุ่นนี้ทันนะคะที่มันเป็นวิตามินเป็นรูปตัวยีราฟนะถ้ากินแล้วตัวจะสูงใหญ่เหมือนยีราฟแม่ก็เลยซื้อให้กินตอนเด็กๆจำได้ว่ากินฮาร์รี่เบอร์เลนหลายนานเหมือนกันนะกินเป็น 2-3 ปีเหมือนกันตอนเด็กๆแม่ซื้อให้กินตลอดให้เจริญอาหารเราอยากให้ลูกเรากินข้าวเนี่ยเราก็หาวิตามินหานู่นหานี่ให้ลูกเรากินข้าวให้ได้อะเพราะลูกเรากินข้าวได้เราก็ชื่นใจว่าเออลูกเรากินข้าวได้ละทีนี้ในเมื่อเราในฐานะที่เราอยากจะเป็นคนดีอะเราพยายามสร้างกิจกรรมให้คนเนี่ยเขาทำความดีกันถ้าเขาไม่รับกิจกรรมเนี่ยทำไมเราไม่หากิจกรรมอื่นทำไมเราไม่ใช้ความพยายามเหมือนกับที่เรารักลูกเราทำไมเราใช้อารมณ์เราไม่ได้รักคนอื่นเหมือนกับที่เรารักคนในครอบครัวทีนี้เราก็เลยอยากให้คนอื่นเนี่ยรักเราเหมือนกับคนในครอบครัวเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมทุกคนน่ะต้องการความรักอะแต่ในเวลาเดียวกันความดีทำไปนิดเดียวเนี่ยแต่หวังผลตอบแทนเยอะสังเกตไหมว่าบางทีเนี่ยเราทำดีให้กับสังคมเนี่ยนิดนึงแต่เรารู้สึกว่าเราเสียสละละสังคมต้องคืนให้เราอะแต่ในเวลาโดยการจริงๆแล้วเนี่ยการทำความดีในสังคมเราไม่ควรหวังอะไรตอบแทนเลยจิตอาสาคือการทำสิ่งต่างๆเพื่อสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแม้กระทั่งคำชมเพราะว่าบุญเองเนี่ยมันบันทึกไว้ในใจของเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเอารางวัลกับใครเพราะรางวัลเราได้ให้กับตัวเราเองเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่อะลงไปวัดไหนเจ้าอาวาสไม่ชมไม่อะไรไม่อยากมาละยิ่งถ้าเกิดไปอีกวัดหนึ่งใกล้ๆกันเนี่ยถ้าท่านเจ้าอาวาสชมให้กำลังใจดีๆเนี่ยเราก็จะบอกว่านี่ไงมีเพลงที่เขาร้องของตายหรือของอะไรคะอีกแล้วเนี่ยตัวช่วยต้องช่วยนะไม่ค่อยรู้เพลงที่ค่อยกำลังใจกันนะคือคนทำความดีบางคนก็ต้องการกำลังใจคนความดีทีนี้กำลังใจที่จะให้เนี่ยมันต้องเป็นความดีที่มันถึงดีจริงๆอ่ะพอความดีมันถึงดีเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกคนก็พร้อมที่จะให้เราทั้งนั้นแหละแต่ความดีเนี่ยมันยังไม่ได้ถึงดีไงเขาก็เลยดูว่าคุณต้องทำต่อไปสักหน่อยหนึ่งนะคุณถึงจะได้กำลังใจอย่างเช่นช่วงเนี้ยก็วันที่7วันที่8นะวันที่7วันที่8ก็จะมีงานที่ทางนำเขาเรียกว่าเป็นงานของกัลยาณมิตรเป็นพี่น้องโรงยางด้วยกันทุกคนที่ร่วมกันจัดนะคะแต่ว่าส่วนตัวธรรมบรีเนี่ยก็ช่วยประสานให้งานเนี่ยมันเดินไปได้ด้วยกันกับโดยมีพี่ตู่ประธานชมรมนะคะแล้วก็ลุงน้อยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นประธานอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ร่วมกันจัดงานขึ้นมาเพื่อที่จะน้อมถวายกำลังใจให้กับครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนอุทยานธรรมดงยางซึ่งเป็นที่ก็เรียกเป็นศูนย์รวมของลูกศิษย์ทั้งหลายที่จะทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจในการที่จะทำความดีมีความอดทนกันซึ่งในวัตถุประสงค์ของโครงการน่ะก็มีหลายอย่างซึ่งเรามองเห็นแล้วว่ามันสมควรแล้วที่เราเองเนี่ยต้องมารวมตัวกันในฐานะศิษย์ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็เป็นต้นแบบรวบรวมกันเริ่มต้นทำให้เราดูทำให้เราเห็นกันมาเยอะแล้วคราวนี้เนี่ยเราลองมารวมตัวกันแสดงพลังให้อาจารย์เห็นว่าเราทำได้โดยที่ท่านพระอาจารย์เนี่ยนั่งมองเราอยู่แล้วก็ถวายส
ิ่งนี้เป็นอาจารย์บูชาให้กับพระอาจารย์ซึ่งก็จะมีการก่อสร้างศาลาโรงทานมันอาจจะไม่ได้เสร็จในครั้งนี้ที่เราเดินทางไปแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นการสร้างอนุสรณ์ที่ดีที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณที่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเสียสละความสะดวกความสบายเสียสละความสุขต่างๆเนี่ยเพื่อสังคมพอถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยเห็นไหมคะคุยกับใครชวนใครทุกคนไม่ปฏิเสธเลยไปไหมไปด้วยกันไหมไปไปด้วยกันไหมไปหรืออยากไปดูอีกทีนึงแต่ไม่มีใครเลยว่าไม่ว่างไม่พร้อมไม่อะไรคือใจทุกคนเนี่ยเพราะอะไรล่ะเพราะว่าพลังพลังของความดีเนี่ยมีมากจนล้นออกมาละจนพวกเราเองเนี่ยมองเห็นว่าท่านใช้พลังไปเยอะเหลือเกินใช้พลังไปมากเหลือเกินจนเราเองต้องนำกำลังใจกลับไปคืนให้ท่านไปถวายท่านว่าพวกเราสนับสนุนให้กำลังใจครูบาอาจารย์อยู่นะท่านไม่ได้โดดเดี่ยวในการทำงานแต่มีพวกเราทุกๆคนเนี่ยคอยให้กำลังใจถวายกำลังใจอยู่ก็จึงเชิญชวนท่านญาติธรรมเนี่ยไปร่วมกันทุกมุมเลยนะคะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ไปเจอกันที่อุทยานธรรมดงยางในวันที่7วันที่8กันยายนที่จะถึงนี้นะถ้ามีโอกาสก็ไปเจอกันที่นั่นทีนี้เรากลับมาพูดกันต่อนะคะก็พูดแทรกขึ้นไปไหนๆก็จังหวะมาแล้วเนี่ยก็ใช้จังหวะใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์นะคะก็พูดถึงเรื่องของการทำบุญพูดถึงเรื่องของการทำบุญเนี่ยเราคุยกันไปแล้วว่าการทำบุญที่มันมีความทุกข์เนี่ยเพราะว่าเราไปยึดแบบยึดบุญแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยึดเนี่ยบุญเนี่ยมันมีความสุขในตัวของมันเองแล้วแม้กระทั่งการทำบุญที่เราทำกันอยู่เนี่ยหลายคนก็เถียงกันว่ามันเป็นกิเลสทีนี้พระเดชพระคุณสมเด็จหลวงพ่อสมเด็จท่านพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยท่านได้ให้คำเปรียบเทียบไว้ระหว่างฉันทะกับตัณหาว่าฉันทะเนี่ยมันคือสิ่งที่คนที่เขาไม่รู้จักคนเขาไม่เข้าใจที่เรามาวัดกันเรามาปฏิบัติกันเนี่ยแล้วเขาเรียกสิ่งนี้ว่าตัณหาแต่มันมีคุณสมบัติแตกต่างอะไรกับตัณหาของเขาระหว่างตัณหาของเราเนี่ยกับตัณหาของเขาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเมื่อสักครู่นี้เราพูดไปแล้วนะคะว่าเราพูดไปแล้วว่าทำบุญที่มันทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ทุกข์เพราะบุญนะคะมันไม่ได้ทุกข์เพราะบุญแต่ว่ามันพุทธมันทุกข์เพราะกิเลสในใจของเราที่ไปยึดบุญแต่ทีนี้เรามาดูบุญตรงๆเลยว่าที่เราทำอยู่เนี่ยเรามาวัดเรามาปฏิบัติกันเราเป็นตัณหาหรือเปล่าในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าฉันทะฉันทะเนี่ยมีคุณสมบัติคือความอยากในสิ่งนั้นๆอยู่ในภาวะที่ดีงามสมบูรณ์ของมันแล้วก็อยากรู้อยากทำให้มันดีขึ้นงามสมบูรณ์อย่างนั้นแปลง่ายๆก็คือใจรักแล้วก็อยากทำส่วนตัณหาคือความอยากได้อยากเอาสิ่งนั้นๆมาเสริมขยายปรนเปรออัตตาของเราจึงอยากเสพอยากอวดอยากโอ้อยากโก้อยากบำรุงบำเรออยากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปว่าอยากในสิ่งนั้นๆอยู่ในภาวะที่ดีงามสมบูรณ์อยากรู้อยากทำในความสมบูรณ์ที่เป็นกุศลน่ะเรียกว่าฉันทะแต่ถ้าเกิดอยากเสพอยากบำรุงบำเรออยากโอ้อวดเก๋ไก๋ต่างๆเนี่ยเรียกว่าตัณหาเราก็ต้องกลับมาดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยที่เขาบอกว่าฉันชอบกินเหล้าฉันชอบเที่ยวฉันชอบช้อปปิ้งฉันชอบไปทะเลก็เป็นตัณหาเหมือนกับเราเนี่ยแหละเราก็เป็นตัณหาแต่อาจจะเป็นตัณหาแบบโง่ๆด้วยซ้ำคนอื่นน่ะเขากินนอนเที่ยวสบายเอาเงินไปใช้ไอ้พวกนี้โง่เอาเงินไปให้พระใช้ คิดอย่างนั้นเพราะเขาไม่รู้ว่าไอ้เงินเนี่ยที่มันสละออกไปน่ะจากกระเป๋าของเราเนี่ยมันไปแปลงเป็นใจที่มันมีการเสียสละมันไปแปลงเป็นใจที่มีคุณภาพแทนแล้วถามว่าไอ้เงินเนี่ยที่เขาไปซื้อเหล้ากินเงินที่เขาไปทำในสิ่งที่
เป็นอบายมุขไปเล่นการพนันเนี่ยเงินที่เขาใช้เนี่ยมันมาแปลงเป็นอะไรในใจมันมาแปลงเป็นตัณหาอย่างเช่นยกตัวอย่างเราเล่นการพนันเนี่ยเราเล่นการพนันเนี่ยเราใช้เงินเหมือนกันอีกคนนึงเอาเงินไปใส่บาทมีคนบอกว่าคนใส่บาทเนี่ยโง่เพราะแทนที่จะได้ใช้เงินแต่คนใส่บาทเนี่ยเขาได้อะไรจิตมันได้เสียสละมันมีพลังงานสูงมากวันนึงถ้ามันมีการสูญเสียหรือมันมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยคนที่เสียสละจะไม่ทุกข์แต่ในเวลาตรงกันอีกคนนึงเอาเงินไปเล่นการพนันยิ่งเล่นยิ่งอยากได้ยิ่งเล่นยิ่งทุกข์ยิ่งเล่นยิ่งเครียดเสียไปก็ทุกข์อยากจะได้คืนเอาเงินแล้วก็บอกว่าตัวเองอ่ะเอาไปใช้หาความสุขใส่ตัวแล้วทีนี้เนี่ยทางด้านจิตใจล่ะจิตใจได้อะไรจากการเล่นการพนันได้แต่ความเครียดได้แต่ตัวตัณหาได้แต่ความดีใจก็เป็นความดีใจที่พร้อมจะทุกข์ในอนาคตถ้ามันสูญเสียมันไม่มีการเสียสละมันมีแต่อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอาอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จท่านได้พูดนี่คือความแตกต่างกันของความอยากทำบุญกับความอยากบำรุงบำเรอตัวเองในทางสังคมในทางโลกซึ่งเราจะมาบอกว่ามันเหมือนกันเนี่ยบางทีบางท่านเนี่ยอธิบายไม่เป็นแล้วอีกอย่างนึงถ้าพูดต่อไปอีกก็คืออธิบายไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจในสิ่งที่เราพูดที่เราฟังกันอยู่20กว่าคนเนี่ยตอนเนี้ยเพราะว่าถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านเนี่ยเขาเรียกคอเดียวกันมันศึกษามาใกล้เคียงกันเป็นแนวเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันถึงได้เปิดยอมทนฟังอยู่แต่ถ้าเกิดคนก็เปิดมาปุ๊บเนี่ยเขารู้สึกว่าอันเนี้ยมันฟังแล้วมันอะไรก็ไม่รู้พูดไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่ทนฟังคนทนฟังมีอยู่2กลุ่มคือ1กลุ่มของคนที่สนใจฟังจริงๆกับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มของคนที่จับผิดจะดูดิว่าเอ้ยวันนี้พูดอะไรอ่ะว่าเราหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่มีเหมือนกันที่ผ่านมาเนี่ยมีโยมมาเล่าให้ฟังตัวเองก็ขำขำตรงที่ว่าจัดรายการวิทยุทุกวันน่ะจริงๆแล้วเนี่ย10กว่าปีแล้วนะตอนเนี้ยจัดรายการวิทยุมาเนี่ยก็เปลี่ยนรูปแบบในการจัดมาเรื่อยๆจนล่าสุดเนี่ยเป็น Facebook ละแล้วก็วิทยุมาลิงก็มีพี่คนหนึ่งมาเล่าให้ฟังบอกว่ามีน้องอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าอาจารย์ธรรมวรีว่าเขาทุกวันว่าเขาออกรายการวิทยุทุกวันเลยเขาฟังดูเนี่ยมันคือเขาเลยอ่ะเขาบอกเขาไปบอกพี่คนหนึ่งเราก็ขำคือรายการวิทยุสมัยก่อนเนี่ยมันไม่เหมือนกับFacebook ตรงนี้ด้วยซ้ำว่ามันจะแสดงว่าใครสวัสดีไม่สวัสดีเราจะรู้ว่าใครมาฟังเรามั่งมันไม่รู้อะไรเลยอ่ะมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครฟังมั่งหรือไม่ฟังมั่งมันมีแต่วิทยุซึ่งเราจัดทางสกายแล้วก็มีวิทยุออนไลน์ซึ่งวิทยุออนไลน์เนี่ยมันสามารถที่จะฟังได้ทั่วโลกเหมือนกันสมัยยุคนั้นมีวิทยุออนไลน์แล้วเขาก็เปิดวิทยุออนไลน์ฟังเขาก็บอกว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยพูดถึงเขาทุกวันเราก็ฮะแล้วเราจะรู้ไหมเนี่ยว่าเขาฟังเราแล้วอีกอย่างหนึ่งด้วยความที่คนเราเนี่ยทุกคนที่เกิดมาเนี่ยเรามักจะให้ความสำคัญกับตัวเราเสมอเราเลยคิดว่าเนี่ยคือเราแต่ความจริงแล้วเนี่ยหัวใจของการจัดรายการวิทยุเนี่ยคือผู้ฟังหัวใจเนี่ยมันอยู่ที่ผู้ฟังวันนี้จะนำเสนอเรื่องอะไรเราก็พูดเรื่องนั้นแต่จริงๆเนี่ยกิเลสเนี่ยมันมีอกุศลมูลเนี่ยมันมีอยู่3ตัวเองโลภะโทสะโมหะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนฝรั่ง
คนแขกคนจีนคนลาวหมาแมวกาไก่ไอ้ตัวโกรธเนี่ยมันคือสภาวะเดียวกันแต่มันขึ้นอยู่ว่าไอ้ความโกรธนั้นอ่ะมันอยู่กับใครดังนั้นเนี่ยทำไมล่ะอริยสัจ4ของพุทธเจ้าเนี่ยจึงไม่ได้ใช้เฉพาะมนุษย์มีใครสงสัยบ้างไหมเรื่องนี้อริยสัจ4ที่พุทธเจ้าทรงแสดงอ่ะแล้วก็ประกาศในคืนวันเพ็ญเดือน8วันอาสาฬหบูชาเนี่ยพระพุทธองค์ทรงแสดงเนี่ยเทวดาก็ดีใจนะไม่ใช่เฉพาะมนุษย์บอกต่อกันไปน่ะทั่วจักรวาลว่าเกิดธรรมะตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ในเมื่อธรรมะเนี่ยพูดถึงอะไรอ่ะพูดถึงขันธ์5อย่างที่เราได้พูดไปแล้วตอนเบื้องต้นว่าขันธ์5เนี่ยคืออะไรก็แสดงว่ากิเลสที่มันอยู่ในสังขารละขันธ์มันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรายการวิทยุเนี่ยมันก็พูดอยู่แค่เรื่องไม่ขี่เรื่องอะแต่เราแค่เปลี่ยนตุ๊กตาเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการอธิบายว่าวันนี้เราจะพูดถึงผลวันนี้เราจะพูดถึงเหตุวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการระวังหรืออะไรแบบเนี้ยก็เท่านั้นทีนี้เจ้าของก็เอาไปใส่เจ้าตัวเองว่าเราเนี่ยไปพูดถึงตัวเองต้องบอกตามตรงนะคะว่าบางทีมีแต่ตัวเองก็จะรักษาจรรยาบรรณของการบรรยายหรือจรรยาบรรณที่คนที่เขามาเล่าปัญหาเนี่ยโดยที่เราไม่ได้เอ่ยชื่อมีเหมือนกันส่วนใหญ่เนี่ยที่เอามายกตัวอย่างเนี่ยจะมีตัวจริงทั้งนั้นคือถ้าเราคิดเอาเองเนี่ยมันยากเราก็ดูจากตัวจริงแหละมันมีปัญหาจริงเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็เอาตัวอย่างที่มันเป็นปัญหาเนี่ยแล้วก็เอาหลักธรรมเนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาเขาแล้วเอามาพูดในรายการวิทยุมันจึงมีตัวตนจริงๆถ้าเป็นส่วนใหญ่นะคะทีนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วตรงนี้เนี่ยก็คือธรรมะเนี่ยมันพูดถึงกิเลสอยู่3ตัวนี่แหละแต่ว่ามันแบ่งย่อยไงกิเลสตัวนึงเนี่ยอย่างเช่นโลภะเนี่ยก็แบ่งเป็นตัณหาทิฏฐิมานะอย่างเงี้ยนะส่วนตัวโมหะก็แบ่งเป็นอีก4แบบซึ่งคุณสมบัติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ให้โทษทั้งนั้นเราก็เอาโทษของแต่ละตัวที่มันเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยมาคุยกันว่าคนที่มีจิตใจเนี่ยมีกิเลสแบบเนี้ยพฤติกรรมที่มันออกไปต่อสังคมเนี่ยมันเป็นยังไงการแสดงออกในสังคมมันคือการแสดงออกของกิเลสนั่นแหละของคนคนนั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่เราคุยกันว่าเนี่ยเรามาทำบุญเนี่ยทำไมเราถึงเป็นทุกข์และไอ้เจ้าตัวตัณหาเนี่ยของคนที่อยู่ข้างนอกกับตัณหาของเราในการที่เรามาวัดแล้วเขามองว่าเราเนี่ยเป็นกิเลสเหมือนกับเขาเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเพราะว่าตัวฉันทะเนี่ยที่เขามองว่าเป็นตัณหาเนี่ยมันขัดเกากิเลสในใจของเราออกวันหนึ่งเนี่ยเมื่อบารมีของเราเพียงพอเนี่ยมันพร้อมที่จะทำความดีแล้วมันไม่สามารถที่จะมีความทุกข์ได้อีกต่อไปจิตที่มันฝึกมาดีแล้วเนี่ยจากฉันทะเนี่ยมันจะค่อยๆฟอกกิเลสออกพฤติกรรมของเราก็จะเปลี่ยน เราก็จะห่างไกลจากสิ่งที่เป็นความทุกข์ไปเรื่อยๆแต่ในเวลาเดียวกันน่ะไอ้ตัณหาของอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาคุยกันเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ายิ่งได้ยิ่งไม่พอยิ่งได้ยิ่งเรียกร้องยิ่งได้ยิ่งหามีเท่าไหร่ก็ไม่พอสุดท้ายแล้วเป็นทุกข์แต่ฉันทะเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นสุขมันเป็นความอยากเหมือนกันลมแรงมากมันเป็นความอยากเหมือนกันแต่มันมีผลไม่เหมือนกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับช่วงของรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมค่ะขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียงพุทธสโลค่ะท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ